ตามข้าวโพดนะคะก็ต้องมีกุ้งแห้งมีน้ำมะขามเปียกน้ำตาลค่ะมีพริกแล้วก็มีถั่วคั่วค่ะมีแครอทค่ะบักนาวน้ำค่ะอันนี้1ครก1ครกค่ะดูสูตรนะคะต้องออกเปรี้ยวหวานนะคะก็ใส่นั่นข้าวโพดก็หั่นมาไว้รอเลยนะคะกับแครอทลวกไหมคะไม่ลวกค่ะแครอทสดนะคะไม่ต้องลวกนะคะใส่เลยค่ะเยอะๆอุ้ยเยอะเพราะว่าครกหนึ่งได้4ถ้วยเลยโอ้4ถุงเลยค่ะอันนี้พริกนะคะพริกค่ะใช้พริกแห้งด้วยพริกสดด้วยเหรอคะพี่วันรอบนี้ใส่แต่พริกแห้งค่ะอ๋อรอบนี้ใส่แต่พริกแห้งถั่วคั่วค่ะน้ำตาลหนึ่งช้อนปลาร้านิดหน่อยค่ะปลาร้าตวงๆนะคะเจ้าจวงนะคะอ๋อไม่ค่ะนิดหน่อยบอกท่านผู้ชมก็มีน้ำปลาค่ะน้ำปลาด้วยมีน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมะขามเปียกนี่ทำยังไงคะพี่วันต้มแล้วก็มาปั่นค่ะต้มน้ำมะขามเปรี้ยวต้มมะขามเปรี้ยวแล้วก็ปั่นแล้วก็มาปั่นเอาน้ำเอาทั้งเนื้อทั้งน้ำเลยเอาเนื้อเอาน้ำเลยนะคะไม่ต้องตำค่ะคนเอาเอาแสดงว่าที่บ้านเราก็หยุมเอาก็ได้หยุมเอาก็ได้ค่ะทุกคนหยุมเอาก็ได้นะหยุมเอาก็ได้ใส่ถั่วฝักยาวนิดน้อยค่ะมีถั่วฝักยาวด้วยนะคะให้มันมีหลายสีมันจะได้นอกเพิ่มสีนะคะเราก็จะมี4สีแล้วตอนนี้1 2 3 4กินผัก5สีมีประโยชน์นะคะใส่อีกสักสีได้ไหมคะอะไรอ่ะจังหวะก็เพิ่มไปสีสันหน้าตาจิ้งจกลองคัดทีเดียวเชียวมะเขือเทศเราก็มี2อย่างนะเออมะเขือเทศต้อง2อย่างเพราะว่าอันนี้เทคนิคใส่ให้สวยและอร่อยด้วยมันจะสวยแล้วก็รสชาติมันจะกลมกล่อมใช่ไหมคะมันจะเป็นลูกจิ๋วด้วยกับลูกใหญ่ด้วยใช่ไหมคะตักค่ะคราวนี้ตักเลยค่ะโอ้โหหึยไม่ต้องชิมนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องชิมค่ะเชื่อฝีมือค่ะอะไรค่ะพอไม่ลืมใส่กุ้งใส่ไปค่ะเขินอ่ะอ๋อกุ้งใส่ลงไปคลุกใช่ไหมคะแค่ใส่พอให้มีว่ามีกุ้งให้มีกุ้งถ้าสมมติว่าเราอยากใส่กุ้งสดเราก็ใส่เอาลวกกุ้งแล้วก็มาใส่ตอนนี้เนาะแล้วก็มาคลุกเนาะงานไงเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จจริงของจริงค่ะนี่ปลายเสิร์ฟได้1ครกนี้ได้4ถ้วยนี้ถ้วยค่ะกาได้4ถ้วยค่ะค่ะฝีมือเชฟใหญ่ของเรานะคะพี่วันค่ะหัวหน้านี่ค่ะต้องการน้ำเพิ่มเย็นค่ะ